ลยสักหน่อยเลยพี่ลุงดาวก่อนเลยดีมากเดี๋ยวรออีกนิดนึงคนพวกนี้เป็นใครอ่ะทำไมดูสนิทคุณปิติจังคุณสมบัติบอกว่าพวกเนี้ยเป็นพวกปั่นหุ้นแต่ไม่ใช่แค่พวกนี้นะคะอาริยังเจอคุณไตภพอีกคุณไตภพคุณปิติแล้วก็กวนก๊อฟเนี่ยต้องร่วมมือกันทำอะไรไม่ดีแน่ๆเอ้ยคุณเดี๋ยวนะขอดูหน่อยคุณผมรู้จักคนนี้เขาชื่อพี่ปรินเป็นเจ้านายเพื่อนผมเองแล้วเขายังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MQ ด้วยเมธบอกว่าคุณปรินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท MQ แล้วคุณสมบัติบอกว่าเขาได้กำไรจากหุ้น BBY แล้ว2ตัวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันอะเดี๋ยวนะอลิสทำไมพี่คุ้นกับชื่อหุ้น2ตัวนี้จังเลยเมธหุ้น2ตัวนี้หรือเปล่าที่อยู่ในกองทุนที่คุณปิติให้เราเอาไปขายใช่ครับพี่อย่าบอกนะว่าคุณปิติเอาข้อมูลกองทุนเนี่ยไปบอกกวนก๊อฟว่ากองทุนจะลงทุนกับหุ้นตัวไหนแล้วก็ให้เขาไปช้อนซื้อเอากำไรเฮ้ยเดี๋ยวๆๆนะคุณคือคุณปิติเนี่ยเขาเป็นฝ่ายขายเหมือนเรานะแล้วต่อให้เขาจะเป็นถึงผอ.เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีสิทธิ์รู้ก่อนเนี่ยว่ากองทุนเนี่ยจะลงทุนกับหุ้นตัวไหนบ้างหรือว่านอกจากคุณปิติแล้วยังมีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นี่คุณกำลังจะบอกผมว่าปิติร่วมมือกับผู้จัดการกองทุนเอาข้อมูลของกองทุนเนี่ยไปบอกพรรคพวกให้ซื้อขายหุ้นเก็งกำไรอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมคุณถึงเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับผมโดยตรงล่ะคุณวีรศักดิ์เป็นคนเดียวที่อริสไว้ใจและมีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะแต่นี่มันเรื่องใหญ่นะแล้วมีใครอื่นนอกจากคุณไหมที่รู้เรื่องนี้ไม่มีค่ะอลิสไม่ได้บอกใครเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครร่วมมือกับคุณปิติอีกหรือเปล่าคุณคิดว่ายังมีคนอื่นร่วมมือกับปิติอีกอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเออแล้วเพื่อนร่วมงานคุณนะมีใครรู้เรื่องนี้ไหมไม่มีค่ะคุณวีรศักดิ์ถามทำไมล่ะคะอ๋อคือผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณนะเอาละเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะจัดการเองนะส่วนเอกสารนี่ผมจะเก็บเอาไว้เองผมจะต้องเอาเอกสารนี่ไปปรึกษาคนบางคนว่าจะจัดการยังไงดีใครเหรอคะสวัสดีอลิสคุยอะไรอยู่ล่ะครับคืออลิสก็มาร้องเรียนว่าคุณน่ะนำข้อมูลของบริษัทไปหาผลประโยชน์ผมก็เลยกำลังคิดว่าจะให้รางวัลเขาหรือว่าจะทำยังไงดีต้องให้รางวัลสิครับเขาน่าสงสารพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วอยู่กันสองคนพี่น้องเท่าที่ทราบมาพี่ชายก็ไม่ทำการทำงานอะไรบ้านก็กำลังจะถูกยึดชีวิตคุณนี่มันน่าเป็นห่วงจริงเลยเนาะฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย